แม่ครับผมพาเพื่อนมานอนบ้านนะชื่อจอยดีได้สิแม่นายหรอเออแม่เวงไม่หรออ้าวไม่มีอะไรไม่มีอะไรทำไมพาเพื่อนมานอนที่บ้านไม่บอกแม่ก่อนล่ะแม่จะได้เตรียมห้องไว้ให้ไม่เป็นไรครับผมอยู่ง่ายกินง่ายครับงั้นอีทพาเพื่อนไปพักก่อนนะแม่จะไปซื้อของมาทำข้าวตอนเย็นให้กินได้ครับแม่มาแล้วจ้าผัดเส้นโอ้น่ากินจังแน่นอนดิแม่กูทำอร่อยถ้ามึงได้กินนะติดใจติดใจเลยเหรอวะน่าลองว่ะลองไหนวะแหมอีกก็ชมแม่เกินไปแม่ทำได้แต่ของง่ายๆเท่านั้นแหละทานเยอะๆนะปกติทานหวานไหมอ่ะแม่ทำติดหวานนิดนึงนะไม่ครับปกติเนี่ยผมชอบกินเผ็ดๆดีเลยแม่ก็ทานเผ็ดเหมือนกันโอ้แต่ผมไม่กินเผ็ดนะแม่หัดดูจอดี้เป็นตัวอย่างบ้างสิจริงครับพอกินเผ็ดๆมากๆเนี่ยมันทำให้เลือดสูบฉีดมันทำให้กระชุ่มกระชวยเข้ามันดียังเลยนะครับสองคนเนี่ยโอ้โอ้ทำเป็นงอนไปได้งั้นเดี๋ยวแม่ไปทำไข่เจียวให้นะชื่นใจกินผู้ใหญ่นี่มันหอมจริงหรอวะแม่ครับคุณแม่เคยชอบคนที่แก่กว่าไหมครับแน่ถามแบบนี้เรามีความรักใช่ไหมใช่ครับคุณแม่คิดว่าถ้าคนที่เราชอบห่างกับเรา20ปีเนี่ยคุณแม่คิดว่าเขาจะชอบเราไหมครับมันก็ต้องดูว่าเขาเป็นใครอะนะแล้วถ้าเป็นคุณแม่ล่ะครับฮะหมายความว่าไงชอบคุณแม่ครับพูดบ้าอะไรเนี่ยแม่เป็นของผมเลยนะครับออกไปนะไปมึงสาแล้วไอ้อีทแต่กูรักแม่มึงจริงๆนะเว้ยมึงใช้นั่นของมึงนำทางสินะก็แม่มึงแล้วใจนี่หว่าอีทจอยอีทไม่ต้องแม่จัดการเอง